อร์มาผนึกความร่วมมือสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและพันธมิตรปูพรมจัดงาน Electric Vehicle Asia และ IVTech 2024หนุนภาคการผลิตอุตสาหกรรม EV ไทยสู่ผู้นำของภูมิภาคInforma Market ประเทศไทยผนึกความร่วมมือกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย EVAT พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือภาคอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่นำโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI สถาบันยานยนต์สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทยศูนย์วิจัย MOVE ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์และภาคเอกชนจากระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศสานต่อความร่วมมือเดินหน้าจัดงาน Electric Vehicle Asia และ IVTech 2024ชูแนวคิด EV Ecosystem Transformation Towards Net Zero วางเป้าปักไทยศูนย์กลางอุตสาหกรรม EV ในภูมิภาคเรื่องของยานยนต์ EV นะยานยนต์ไฟฟ้าก็เป็นนโยบายทางภาครัฐนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตรถยนต์สืบต่อไปไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านใดนะครับแล้วก็ EV ก็เป็นโจทย์ที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่ในภาคยานยนต์นะครับซึ่งเราก็มีให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยในการสนับสนุนทั้งในด้านของการผลิตแล้วก็ในด้านของผู้บริโภคด้วยทั้งสองด้านด้วยกันครับก็จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับทาง Informa Markets นะครับแล้วก็ทางสำนักงานหน้าการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เนี่ยนะครับที่เรามาได้โอกาสร่วมจัด IVTechครับซึ่งเป็นการสัมมนาวิชาการครับในครั้งนี้ด้วยซึ่งปีนี้ก็จะเป็นปีที่9แล้วนะครับที่ได้จัดร่วมกันมาเพราะในแพลตฟอร์มของการจัดงานในปีนี้เนี่ยเราก็ยังคงเน้นในเรื่องของการขยายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆกับยานยนต์ไฟฟ้าระบบ EV Ecosystem นะครับเพื่อให้วิทยากรที่มาจากหลากหลายที่ทั่วโลกเนี่ยได้มาแชร์เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับให้เราทราบว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะครับทั้งในเรื่องของระบบที่เป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ในเรื่องของ EV Charging Station ในเรื่องของไฟฟ้าต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยก็เป็นความร่วมมือที่สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเนี่ยพยายามที่จะขยายองค์ความรู้นะครับให้เกิดขึ้นแล้วก็ได้รับเกียรติจากIncomaแล้วก็ทาง BOI เนี่ยนะครับให้เรามาเข้าร่วมนะครับแล้วก็ได้แชร์ความรู้ต่างๆนี้ให้ประชาชนทั่วไปครับโดยปัจจุบันนะครับทุกท่านทราบเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะครับได้กับขอบรับที่มีอย่างยิ่งนะครับโดยการสนับสนุนในเชิงนโยบายด้าน BOIนะครับจนเราก็ในเรื่องของการร่วมของการจัดงานกับทางด้านสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับทำให้งานนี้เนี่ยจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่9นะครับโดยส่วนของงานนะครับก็จะมีในเรื่องของการนำเสนอในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับโดยปีนี้เนี่ยก็เราถือว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมมากกว่าเดิมนะครับถึงประมาณ 50% นะครับเราใช้เต็มพื้นที่ของศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับโดยเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสัมมนาวิชาการต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นมาในงานนะครับอย่างเช่นสัมมนาเกี่ยวข้องกับทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าของ IVTech นะครับโดยทางด้าน EVATแล้วก็สัมมนาอีกมากกว่า50รายการนะครับในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้านะครับอุตสาหกรรมตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่3นะครับงานเนี่ยนะครับจะเป็นเน็ตเวิร์คสำคัญนะครับให้กับทางด้านนะครับยกระดับให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับยิ่งใหญ่นะครับเติบโตนะครับผลักดันให้นะครับเราเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมนี้นะครับก็ท้ายที่สุดนี้นะครับอยากเชิญผู้ประกอบการทุกท่านนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขนาดกลางนะครับจนถึงผู้ประกอบการ SME นะครับและประชาชนผู้สนใจทั่วไปนะครับวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับ